นายกรัฐมนตรีขอบคุณอนุทินหลังให้สัมภาษณ์ปมการนำกัญชากลับมาเป็นยาเสพติดการเมืองวันที่10พฤษภาคม2567 14:29 น.นายกรัฐมนตรีขอบคุณอนุทินหลังให้สัมภาษณ์ปมการนำกัญชากลับมาเป็นยาเสพติดไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งในพรรคร่วมรัฐบาลชี้ต้องมีการพูดคุยกันในรายละเอียดเอาความเดือดร้อนประชาชนเป็นที่ตั้งเมื่อวันที่10 พฤษภาคม 2567นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความผ่านแอปพลิเคชัน X ขอบคุณนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยหลังให้สัมภาษณ์ถึงการนำกัญชากลับมาเป็นยาเสพติดไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งในพรรคร่วมรัฐบาลพร้อมระบุนายกรัฐมนตรีพูดไม่ผิดเพราะทุกฝ่ายต้องทำเพื่อประชาชนและยอมรับคุยกับนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอาจต้องรื้อรายงานประชุมเดิมเหตุเคยลงมติหนุนปลดล็อกกัญชาร่วมกันยันถ้าเปลี่ยนแปลงต้องคำนึงทุกฝ่ายหลังสายเขียวเตรียมเคลื่อนไหวโดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าต้องคำนึงถึงทุกฝ่ายต้องมีการพูดคุยกันในรายละเอียดรัฐบาลเราเอาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเป็นที่ตั้งครับขอบคุณท่านรองนายกรัฐมนตรีอนุทินที่ช่วยสนับสนุนซึ่งกันและกันมาโดยตลอดสมรักษ์คำสิงเครียดจนอยากจบชีวิตจากฮีโร่ร่วงสู่ช่วงที่ตกต่ำสุดบันเทิงวันที่11 พฤษภาคม 2567 19:04 น.สมรักษ์คำสิงลั่นเป็นช่วงที่ตกต่ำสุดเครียดจนอยากจบชีวิตเวสรักวานีร่ำไห้ตั้งแต่เกิดมาพ่อไม่เคยทำให้ลำบากตอนนี้คดีความอยู่ในกระบวนการยุติธรรมเบสรักวานีคำสิงควงคู่คุณพ่อสมรักคำสิงมาเปิดใจในรายการ Woody Interview ถึงเรื่องราวดราม่าที่เกิดขึ้นลั่นเป็นช่วงชีวิตที่ตกต่ำสุดเครียดหนักจนอยากจบชีวิตแต่ดึงสติกลับมาได้เผยเรื่องการหย่าร้างเกิดขึ้นก่อนมีคดีความเบสหลั่งน้ำตาชีวิตตั้งแต่เกิดมาพ่อแม่ไม่เคยทำให้รู้สึกลำบากชีวิตที่ผ่านมาพี่สมรักเจอมาเยอะมากเลยจุดที่พีคสุดน่าจะเป็นตอนได้เหรียญทองใช่ไหมแล้วถ้าพูดถึงจุดต่ำสุดสมรักผมว่าช่วงนี้แหละคือต่ำสุดเรื่องข่าวคราวที่ผ่านมาสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากเหตุการณ์นี้สมรักเราต้องออกมาสู้ความจริงตอนเกิดข่าวใหม่ๆก็แทบบ้าเหมือนกันแทบฆ่าตัวตายไม่อยากอยู่เลยแต่พอไตร่ตรองนึกภาพทบทวนเหตุการณ์ว่าเราผิดตรงไหนประกอบกับชาวบ้านแฟนคลับเขาก็หาข้อมูลต่างๆมาหาเราเยอะก็เก็บไว้เพื่อไปสู้กันในศาลก็สบายใจขึ้นช่วงที่เรารู้สึกแย่ตอนนั้นคือยังไงสมรักไม่ได้ดูสื่อเลยอยู่ทุ่งนาเลี้ยงไก่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายความคิดที่อยากฆ่าตัวตายเกิดขึ้นจากอะไรสมรักก็เพราะมีข่าวนี้แหละเพราะว่าจริงๆแล้วชีวิตผมทำงานเพื่อสังคมเยอะนะพอรู้ว่าโดนแจ้งความเราก็โทรหาตำรวจเลยจะให้ผมไปตอนไหนจะไปให้ปากคำอย่างเดียวเลยมาเห็นข่าวอีกทีก็จะออกหมายจับผมแล้วเราผิดร้ายแรงนะตอนนี้ก็อยู่ในกระบวนการยุติธรรมจากเหตุการณ์ครั้งนั้นรู้สึกยังไงกับพ่อเบสอย่างที่ตอบไปในสื่อก็คือสุดท้ายแล้วเราไม่สามารถรู้หรอกว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นไม่ใช่แค่ตัวเบสนะคะหมายถึงประชาชนนักข่าวหรือชาวเน็ตเพราะว่าเหตุการณ์นั้นมีแค่พ่อกับผู้เสียหายอยู่ด้วยกันฉะนั้นก็อยากให้คอมเมนต์เบาๆเพราะเราไม่รู้ว่าใครผิดใครถูกใครพูดความจริง 100% อย่างที่หนูตอบไปเลยนั่นคือความรู้สึกหนูก็รู้สึกแบบนั้นมาจนถึงตอนนี้ก็ต้องรอทางกฎหมายพิสูจน์แล้วตอนที่เป็นข่าวเราเจอหน้าพ่อคุยกันยังไงเบสคือจริงๆพ่อโทรมาคุยตลอดคือหนูรู้คนแรกเลยค่ะว่ามีเหตุการณ์นี้
พ่อก็โทรมาบอกว่าโดนแล้วบอกว่าจะมีน้องไปแจ้งความคดีนี้นะเราก็ไม่เชื่อค่ะอะไรของพ่อเนี่ยแล้วพอตกเย็นมาเป็นข่าวจริงๆโดนแจ้งความจริงๆตอนแรกเราคิดว่าพ่ออาจจะวิตกกังวลไปเองคนมาถามเบสเยอะไหมเบสอย่างที่บอกตอนนั้นหนูก็อยากรู้ความจริงพอเราไม่รู้ความจริงก็ไม่รู้จะตอบกับนักข่าวยังไงนี่คือสิ่งที่หนูเครียดมากว่าจะตอบยังไงดีก็เลยคิดว่าโอเคเราก็ตอบตามที่เราตอบได้ตามความเป็นจริงก็คือเราไม่รู้แล้วคนก็ต้องสงสัยเพราะมีเรื่องแม่อีกเกี่ยวกับการหย่าร้างตกลงเกิดอะไรขึ้นเบสคือเขาหย่ากันก่อนเกิดเรื่องค่ะพอหย่าก็มาเกิดเรื่องนี้อีกคนก็เลยโยงเรื่องหย่ามาด้วยแล้วหนูกับน้องชายคือรู้อยู่แล้วว่าเขาหย่ากันแล้วทุกคนก็โอเคไม่อยากให้พ่อรู้สึกว่าพอเขาแก่แล้วเราทิ้งเขาหรือเปล่าก็เลยคุยกันด้วยความเข้าใจว่าหย่าแต่ให้พ่ออยู่ที่บ้านใช้รถใช้เงินอะไรปกติอยากจะกินอะไรก็บอกแม่บ้านคือทำตัวปกติเหมือนไม่ได้หย่าคนก็เลยไม่รู้เรามีแอบนอยพ่อไหมเบสไม่น้อยเลยค่ะเป็นเคสตัวอย่างด้วยคือเบสรู้สึกว่าในกรณีของพ่อหลายๆกรณีไม่ว่าจะคดีอะไรก็ตามมันมีเกิดขึ้นได้อยู่แล้วอย่างที่นิกกี้ก็มาบอกว่าพ่อเราเป็นกรณีตัวอย่างให้กับดาราสมัยก่อนที่เขายังเที่ยวอยู่เราก็เลยรู้สึกว่าจริงเหรอมีคนเป็นประมาณนี้เหรอเขาบอกเยอะเวลาไปเที่ยวกลางคืนในโลกความเป็นจริงคือมีเหตุการณ์นี้เยอะเราก็รู้สึกว่าดีเหมือนกันให้คนได้ระวังตัวเองกระแสโซเชียลเวลาเราเห็นคนด่าพ่อรู้สึกยังไงเบสคือหนูเข้าใจในเรื่องที่เขาด่าหรืออะไรอย่างนี้เพราะว่าด้วยข่าวตอนนั้นออกมาเขาเขียนไปทางนั้นด้วยคดีด้วยอะไรยังไม่ได้กระจ่างเท่าไหร่คนก็เลยอาจจะแบบตีความไปต่างๆนานาหนูก็บอกพ่อว่าบางทีมันก็ต้องยอมรับเพราะว่ามันไปทางนั้นพ่อเขาเป็นคนนิสัยสนุกสนานแต่รู้ไหมว่าเขารักคุณขนาดไหนเบสรู้ค่ะพ่อแม่หนูคือเขาตามใจทุกอย่างเลยตั้งแต่เด็กคือไม่เคยทำให้รู้สึกลำบากเลยทั้งที่เขาเป็นหนี้ร้องไห้ว่าพ่อไม่มีตังค์หรือว่าไม่มีตังค์ส่งบ้านคือบ้านเขาซื้อตอนที่ได้เหรียญมาแล้วเขาไม่มีตังส่งบ้านแล้วหนูอยู่บ้านหลังนั้นโดยที่ไม่รู้เลยว่าบ้านจะโดนยึดเขาไม่ทำให้รู้นั้นคือทำให้เป็นหนูอย่างทุกวันนี้ที่พ่อเขาลำบากขนาดไหนแม่ลำบากขนาดไหนในขณะที่หนูสบายมากแห่สองเลขหางประทัดพิธีเบิกเนตรพญานาคคู่บารมีมหาเทพหาซื้อจนเกลี้ยงแผงทุกทิศทั่วไทยวันที่10พฤษภาคม2567 21:53 น.แห่สองเลขหางประทัดพิธีเบิกเนตรพญานาคคู่บารมีมหาเทพหาซื้อจนเกลี้ยงแผงเมื่อเวลา17:09 น.วันที่10พฤษภาคม67ที่หมู่บ้านนาคาธรรมสถานเทวาลัยทองเหลืองบ้านพรสวรรค์ตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีดร.อานนท์แสนน่านหรืออานนท์ลูกนาคาธิบดีพร้อมด้วยนางสาวอรพินโพสีประธานในพิธีพร้อมด้วยญาติธรรมสายมูและประชาชนได้ทำพิธีเบิกเนตรองค์พญาอนันตนาคราชและองค์พญาวาสุกรีนาคราชพญานาคคู่บารมีมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่ภายในธรรมสถานเทวาลัยทองเหลืองพระอาจารย์เจ้าแห่งนาคมประธานทรัพย์หรือพระอาจารย์พระศักดิ์พระเกจิอาจารย์สายมูชื่อดังแห่งภาคอีสานนำคณะเบิกเนตรสร้างบารมีจากนั้นได้เริ่มพิธีบวงสรวงเบิกทรัพย์เบิกโชคลาภขอพรองค์ท้าวเวสสุวรรณองค์ใหญ่และจตุโลกบาลทั้ง4พระองค์โดยมีอาจารย์เติ้ลตะวันหมอดูเศรษฐีร้อยล้านผู้เป็นประธานขอโชคลาภขอเงินเทวดา
นอกจากนี้ยังมีหมอเค้กและหมอโรเบิร์ตรวมทั้งอาจารย์แจ็คณรงค์ฤทธิ์ผู้เป็นพราหมณ์ประกอบพิธีโดยในพิธีจัดอย่างยิ่งใหญ่และเต็มไปด้วยมนต์ขลังหลังทำพิธีบวงสรวงและเบิกเนตรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในหมู่บ้านนาคาจากนั้นได้จุดประทัดจำนวน 10,000 นัดคอหวยก็ไม่พลาดส่องเลขเด็ดหางประทัดเห็นเลขเด็ดชัดเจน15และ628สายมูที่มาในงานก็ไม่พลาดเดินไปแผงลอตเตอรี่ที่มารออยู่เต็มจนเลขหางประทัดเกลี้ยงแผงหวังลุ้นโชคใหญ่รางวัลที่1งวดวันที่16พฤษภาคมนี้